ยกให้เขาจริงๆเพอร์ฟอร์มมากจริงๆเขาแบบว่าสัปดาห์นี้เขาเจ๋งมากจริงๆคุณผู้ชมจำได้ไหมถ้าฝรั่งซื้อวันที่3จะมาวันที่4นี่4วันแล้วนะกับเมื่อวานนี้แนวต้าน1397สุดอะสุดอะวันนี้อยากรู้เลยว่าจะมองในมุมไหนนะคะในช่วงชาร์ตออฟเดอะเดย์พูดคุยกันนะคะกับคุณเป็งประกิศิริวัฒนเกียรติกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์คุณเป็งสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสัปดาห์นี้นี่สุดอะสุดยอดมากๆเลยอะวันนี้อยากฟังเลยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เดี๋ยวเต็มจด แลบลิ้นก่อนไปไม่ถูกเลยโอ้โหตรงกันแต่เช้าเนี่ยนี่คือถ้าคุณผู้ชมติดตามเรามาตลอดทั้งสัปดาห์นะแบบยังไม่มีลูกไม่มีลูกนี่เราคงได้ดองกันไปแล้วคงจะต้องขนาดนี้เอาช่วงนี้แบบแม่นจริงแม่นจังก็ต้องเชียร์นิดนึงต้องเชียร์นิดนึงเมื่อวานนี้ 3,600 แล้วก็ลองฟิวเจอร์มาอีก 30,000 เมื่อวานนี้ไม่มีคำถามใดๆแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เราทรมานทรกรรมกันมาไลฟ์กัน8โมงนี่ก็มีหลายช็อตที่ทำเอาคุณจอยขนแขนสแตนด์อัพนะถูกไหมหลายครั้งหลายคราที่เราก็เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราเฮ้ยๆกันหลายรอบมากเลยนะเฮ้ยๆกันหลายรอบนะเห็นไหมเราก็มีคุยกันหลายครั้งหลายคราก็ไม่ชินหรออ่าแต่ยังน้อยได้พอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคึกคักเนาะเมื่อวานนี้ใครไม่คึกคักบ้างใครยังไม่คึกคักบ้างถ้าใครที่ต้องบอกก่อนนะใครที่ทำการบ้านไว้อ่ะมันจะรู้สึกแบบนี่แหละต้องเป็นตลาดแบบนี้แหละตลาดแจกตังแบบนี้แหละถึงจะได้กระชุ่มกระชวยแต่ว่าคุณเป็นบอกว่าถ้าฝรั่งเซอร์วันที่3วันที่4จะมาวันที่5 6 7มาไหมก็ในสถิติใน1ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยวันที่5ไม่มาละอ้าวจริงเหรอย้อนนี่ก็อาจจะมีตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วก็ซื้อรัวๆหลายวันติดแต่ว่าตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มี5วันไม่มีส่วนใหญ่แล้ววันที่4ปุ๊บก็ไม่อยู่แล้วนะครับแปลว่าถ้าวันนี้ยังซื้ออีกก็คุณก็จะก้าวข้ามผ่านเดสโซนอีกถูกไหมคือตลอด1ปีเนี่ยเขาไม่เคยจริงจังอะไรกับเราไงแต่ถ้าวันนี้เกิดทะลึ่งเป็นวันที่5อีกก็ย้ำว่าเฮ้ยมันจริงจังว่ะรอบนี้คือจริงจังละคือจะจริงจังไม่จริงจังเนี่ยอยู่ที่วันนี้เลยดูที่วันนี้แต่แอบไปส่องโอไอแอบไปส่องโอไอเมื่อวานนี้คุณปิงบอกให้ไปดูโอไอก็ดูเขาจะจริงจังนะโอไอเพิ่มไหมหรือลดเพิ่มจริงๆถ้าโอไอเพิ่มไม่ดีเพราะว่าเมื่อวันก่อนมันช็อตตั้ง25,000ไงเอาไอ้ช็อตมันก็ปิดแปลว่ามันถือขาช็อตไหมอะไรเงี้ยยูริกต่างชาติว่ามันนี่ดูแบบบายแอดเลยบ่เนี่ยเดี๋ยวนะช็อตมันก็น่าจะเป็นช็อตปิดไอ้สองวันก่อนที่เขารอไงคือถ้า OI เพิ่มอ่ะมันมาจากช็อตเมื่อวันอังคารยูเข้าใจป่ะเมื่อวาน OI เพิ่มใช่ไหมมันเป็นการเพิ่มที่ช็อตเมื่อวันอังคารตัวเลข OI มันจะดีเลย์1วันโอ้คุยกับคุณแล้วเอาลูกคุณมาคุยแม่ว่าอะแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่เสียแรงที่ไปส่องเขาทุกวันนี่ให้คุณผู้ชมดูไม่เสียแรงไปส่องเขาทุกวันในที่สุดเขาก็ร้อนแรงนะเมื่อวานเนี้ยทั้งตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงก็กำลังจะเล่าให้ฟังว่าโหวันนี้นี่เขาจับตาเมืองไทยกันเยอะนะคือเป็นประเด็นกันนะครับก็อย่างแรกเนี่ยก็เรื่องจีนก่อนจีนเนี่ยเผอิญเมื่อวานมันมีกองฟันของจีนมึงไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้หัวจริงเนี่ยแหละนะฮะชื่อเขาไล่เข้าซื้อนะครับเป็นกองหุ้ยจีนหุ้ยจีนครับก็ไล่เข้าซื้อซึ่งไม่รู้เป็นกองอะไรนะครับอาจจะเป็นกองที่ได้รับออเดอร์จากรัฐบาลจีนไหมไม่รู้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ยตอนแรกหุ้นจีนมันก็ขึ้นแล้วนะประมาณ 2%
ประมาณสัก 3,180 อ่ะไป 3,240 ก็แปลว่าขึ้นประมาณเกือบ 2% นะครับทีนี้พอช่วงบ่ายเนี่ยปรากฏว่าสีเจิ้นผิงเนี่ยเขามีนัดเขานัดคุยกับพวกเรกูเลเตอร์ในตลาดคือเหมือนแบบจะคุยกันนะว่าจะทำยังไงคือสีเจิ้นผิงลงมาคุกเองซึ่งเขาก็เลยตื่นเต้นใหญ่เลยเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือสีเจิ้นผิงเหมือนคนเล่นหุ้นไม่เป็นไม่สนใจตลาดหุ้นแล้วก็ไม่ต้องการให้ตลาดหุ้นมันบูมเป็นฟองสบู่ขึ้นมาก็ทุบซะนะฮะพอออกมาจริงจังแบบนี้ก็คนก็เลยตื่นเต้นกันนะครับก็ขึ้นก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้มันเคยมีข่าวเมื่อ2วันก่อนเนี่ยผมดูข่าวนะว่าคนจีนแบบตอนนี้คนที่เจ๊งหุ้นในเมืองจีนมันเยอะมากมีค่าตัวตายบ้างล่ะมีไปอึไปถ่ายอุจจาระที่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยมันล่วงเลี่ยราดเลยนะแล้วก็เหมือนแห่กันไปดูยีราฟไม่รู้ว่าเป็นเพราะติดยอดดอยอยู่สูงไหมไม่รู้แบบประชดอ่ะแต่โพสภาพยีราฟกันเต็มเลยเมืองไทยก็น่าจะเอาบ้างนะอาจจะโพสภาพดอยก็ได้ คือแบบคนจีนมันไม่ไหวแล้วไงเจ๊งกันเยอะเพราะคนจีนเขานักการอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณนะฮะก็จะเจ๊งกันเยอะก็แปลว่าทางการจีนเนี่ยตอนนี้เริ่มร้อนจริงๆแต่ปฏิกิริยาเริ่มมาทีนี้ถ้าหุ้นจีนมาเนี่ยด้วยความที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่ามันมี exposure กับไทยเยอะหุ้นบ้านเรากับหุ้นกับธุรกิจกับเศรษฐกิจไทยตอนนี้เราเป็นมณฑลหนึ่งของจีนมณฑลไทกว่าคือพูดแล้วมันก็เจ็บนะพูดแล้วแม่งยอดวิวก็ลงแปลกมากเลยพอด่าจีนเยอะแม่งยอดวิวแม่งลงเลยอ่ะคือแต่ก็โอเคอ่ะเอาเป็นว่าเราก็เป็นมณฑลหนึ่งไทกวงนะฮะทีนี้ถ้าเป็นพี่น้องกันละกันถ้าจีนดีนะครับเราลองไปดูกราฟวันนี้ที่เอามาให้ดูนะครับก็คือถ้าจีนดีเนี่ยเฮ้ย correlation กับไทยมันเยอะในตอนนี้กราฟมันคล้ายกันโอเคไหมครับถ้าจีนดีก็น่าจะกระตุกเราคือค่อนข้างคล้ายกับเรามากอ่ะคุณสังเกตดิพอเราขึ้นมา2วันใช่ป่ะเขาอาจจะยังไม่ขึ้นเว้ยแต่เขารอขึ้นทีเดียวเออเหมือนเป๊ะเลยกราฟมีความคล้ายเห็นไหมนะครับ correlation กันสูงก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝรั่งอ่ะตอนที่มันเทจีนกันไม่เอาเลยอ่ะเขาก็เทไทยเพราะในฐานะเอาก็มองว่าจีนถ้ามองจีนไม่ดีแล้วใครซวยไปด้วยเอาก็มองไทยเขาก็เทไทยกันเลยนะจริงๆนี่เรื่องจริงก็เลยเทพร้อมกันทีนี้ถ้าเกิดหุ้นจีนมันดีนะครับผมเดาว่าเขาคงไม่เทเพราะเขาเทไปเยอะแล้วแน่นอนเขาจะกลับมาซื้อไหมตั้ง 2-3 ปีแล้วอ่ะเขาคงไม่ได้กลับมาซื้อเพราะว่าคนมันเพิ่งขายไปจะให้กลับมาเนี่ยมันก็ลำบากใจแต่ว่าแต่อย่างน้อยแรงขายแบบมโหฬารที่เราเคยเจอกันเมื่อตอนกลางเดือนที่แล้วอ่ะอาจจะไม่ได้มาอีกในตอนนี้หวังว่านะถ้าจีนเอาจริงรอบนี้นะเอาให้มันขึ้นจริงๆเฮ้อมันก็จะดีกับเราไม่ได้พูดเล่นอ่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่ฝรั่งเขาติดตามเราในวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของกกน.ไม่ใช่กนง.กนง.เอ้ยกนน.เอ้ยไม่ใช่กนน.เอ้ยงงกนง.นะครับก็ต้องระวังให้ดีผมโคตรเสียวเลยสิ่งที่เราต้องระวังมีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเนี่ยที่ทุกคนจับตายนะที่วันนี้เขาเฝ้ากันนะเรื่องของเสียงแตกหรือเปล่าเสียงแตกหรือเปล่าเสียงแตกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามี7เสียงนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของสัญญาณเสียงแตกเนี่ยก็ไม่ค่อยบ่อยมากนักที่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะไม่เห็นพ้องต้องกันไม่ค่อยบ่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใน 2-3 ปีเนี่ยที่ผมคุยกับคุณจอยมาก็มีอยู่บางครั้งมีแต่สุดท้ายแล้วพอไปอีกครั้งนึงก็มองเหมือนกันคือเขาไม่ค่อยได้เหมือนฝรั่งอ่ะฝรั่งมันแตกจริงแต่ของเมืองไทยอ่ะมันเหมือนแบบวันนี้คิดไม่เหมือนกันแต่พรุ่งนี้กินข้าวกันแล้วก็คิดเหมือนกันละคือเลยไม่ค่อยได้อะไรมากการเปลี่ยนไงประชุมแต่ละครั้งมันผ่านตามแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตลาดมองคือจะเสียงแตกหรือไม่อันนี้ผมว่าเสียวไส้ผมบอกได้เลยคือผมรู้สึกว่าคณะกรรมการกนง.ชุดนี้เนี่ยมีคนเดียวไม่หรอ
มีคนเดียวดู7คนก็จริงอ่ะแต่มันเหมือนคนเดียวยังไงไม่รู้ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยโอกาสที่จะเสียงแตกอ่ะไม่มากต้องระวังใจเย็นแต่ว่าประชุมรอบนี้เนี่ยมีคณะกรรมการคนใหม่เข้ามาเสริมด้วยเดี๋ยวรอดูมีอะไรอีกต้องจับตาในสังคมไทยถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่มาคุณกล้าเปี้ยวหรอโอ้ยไม่ใช่หรอกนี่คือสามารถแสดงความคิดเห็นได้เอาในสังคมไทยคุณกล้าเปี้ยวหรอคุณเป็นกรรมการใหม่มาแล้วกรรมการก็มาจากใคร4คนก็คนจากในธนาคารแห่งประเทศไทย3คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิใครเชิญมาก็ต้องเป็นผู้ว่าการใช่ป่ะก็โดยรวมๆแล้วในสังคมในสไตล์แบบไทยๆอ่ะกล้าเปี้ยวเหรอโอเคกล้าเปี้ยวก็กล้าเปี้ยวแต่ผมก็เลยบอกว่าระวังเรื่องเสียงไม่แตกละกันอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องเสียงผมไม่ได้สนใจเรื่องเสียงแตกไม่แตกผมบอกแล้วข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นผมไม่ได้สนผมจะไปข้อสองก็คือจะมีสารอะไรออกมาสารเนี่ยแหละเป็นตัวสำคัญคือถ้าสมมุติว่าแมสเสจยังกรณีที่หนึ่งนะ 2.1 เนี่ยคือเหมือนเดิมคำว่าเหมือนเดิมคือพูดว่าอะไรก็ดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันนโยบายการเงินปัจจุบันเหมาะสมดีแล้วกับการเติบโตเศรษฐกิจถ้าพูดเช่นนี้ออกมาก็คุณก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วกันไม่รู้จะทำไงนะครับเพราะว่ามันไม่ make sense ไงเศรษฐกิจมันเติบโตแย่มากอะไรอย่างเงี้ยคือสภาพมันไม่ได้ดีดอกเบี้ยมันไม่ได้เหมาะแต่เขาบอกว่าเหมาะอ่ะมันก็อารมณ์เดียวกับตลาดหุ้นไทยอ่ะไม่มีปัญหาช็อตเซลล์ไม่ใช่ปัญหาคือคุณจะเซ็งถ้าเกิดเขามาเป็นข้อ 2.1 ผมบอกได้เลยข้อ 2.2 นะฮะเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าเหมือนเดิมเขาจะมองว่าเฮ้ยเริ่มแล้วเฮ้ยดอกเบี้ยมันเริ่มลงอ้อเงินเฟ้อมันเริ่มลงมาแล้วนะแบงค์ธนาคารประเทศไทยก็เล็งเห็นถึงสัญญาณนี้แล้วก็เริ่มเฝ้าติดตามเฝ้าระมัดระวังอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ geopolitics เราขอรอดูให้แน่ใจก่อนได้ไหมถ้าอันนี้โอเคถ้าอันนี้ออกมาจะเป็นอย่างนี้โอเคขอรอดูก่อนได้ไหมคือโอเคเห็นละเห็นเงินเฟ้อลงมาละเห็นภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีความเสี่ยงด้านการขยายตัวอะไรก็ว่ากันไปเริ่มมีมิติความเสี่ยงเรื่องที่อาจจะเป็นเงินเฟ้อนะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อยังไม่สิ้นฤทธิ์ขอรอดูก่อนนะข้อ 2.2 ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ดีก็จะทำนองเดียวกับเฟดแต่ข้อ 2.3 นะผมว่าต้องอันนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเป็น 2.2.1 จริงๆมันเป็น 2.2.1 ก็คือมันเป็นข้อแยกย่อยจาก 2.2 คือว่าแต่ว่าเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็คือปัจจุบันเนี่ยสมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างดีในบ้านเราก็คือมันมีเรื่องของเรียลยูของทั้งไทยและอเมริกาถ้าคิดตัวเลขแบบโง่ๆนะคร่าวๆนะมันใกล้เคียงกันอเมริกาก็ดอกเบี้ยมาตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่ครับ 5.5 ใช่ป่ะแต่เงินเฟ้อมันเท่าไหร่เงินเฟ้อมันประมาณ 2.5ก็เอาดอกเบี้ยหักออกด้วยเงินเฟ้อมันก็ได้3ถูกไหมคิดแบบโง่ๆนะคิดแบบเร็วๆนะพอดีผมพยายามหากราฟแล้วแม่งหาไม่ได้กุ้มใจมากเลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันมัน 2.5 ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเงินเฟ้อเนี่ยเอาสัก4เดือน6เดือนย้อนหลังเนี่ยเฉลี่ยหน่อยเนี่ยก็ติดลบมาแค่ 0.5 ฉะนั้นแล้ว 2.5 ลบออกด้วยลบ 0.5 เนี่ยมันก็เป็น3ไงมันใกล้กันฉะนั้นแปลว่าเดียวยูอ่ะมันใกล้กันสมดุลของค่าเงินมันเลยยังอยู่ถ้าเกิดเขามองว่าเฮ้ยธนาคารไม่ไทยมีความกังวลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้จะเป็นพอยต์หนึ่งที่กำลังจะบอกว่าแปลว่ารอเฟดลดดอกเบี้ยถ้าเฟดลดสมดุลนี้มันก็จะเปลี่ยนลงก็คือแปลว่าฝั่งเดียวยูของอเมริกามันจะลดลงเดียวยูเราจะสูงกว่าอเมริกาก็เป็นเหตุให้เราสามารถลดค่าดอกเบี้ยได้ด้วยเช่นเดียวกันเข้าใจนะเนี่ยคือขอก๊อปปี้สีหน้านี้เลยได้ไหมจะเอาเป็นไลน์ของตัวเองขี้เกียจเขียนอันนี้เป็นมุมมองของคณะกรรมการคนที่8สำหรับการประชุมในวันนี้ผมว่าน่าสนใจคือผมว่าพอยต์มันอาจจะมีเรื่องถ้าเกิดเขาพูดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อไหร่นะแปลว่ามันขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยข้างนอกด้วยใช่ก็ต้องรอดูอย่างไรก็ตามถ้าเป็นข้อ 2.2 หรือ 2.2.1 เนี่ยก็จะดีกับตลาดมันแปลว่ามันมีความหวังว่าไอ้แบงก์ชาติไม่ได้ดื้อดึงนะแบงก์ชาติก็เห็นสถานการณ์จริงๆนะแต่ถ้าออกมาเป็น 2.1 นะเหมือนอย่างที่
ตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เราเป็น 2.1 เนี่ยนะฮะผมก็ทำใจเหนื่อยต่อเออแต่ผมเชื่อว่าแบงค์ชาติอ่ะเอาเข้าจริงเขาก็เนียบอ่ะงานดีก็น่าจะออกมาแนว 2.2 2.2.1 คือมีรายละเอียดออกมาไม่ใช่แบบว่าดื้อหน้าตาใสอ่ะว่าไม่ใช่นะแนวทางที่ผ่านมาถูก 100% นะไม่ยอมแบบไม่ยอมทบทวนตัวเองอ่ะผมว่าไม่ใช่ที่ผ่านมานะเพียงแต่ว่าโอเคก็จุดยืนของแบงค์ชาติด้วยความที่เขามีข้อมูลมากกว่าผมก็อาจจะผลที่ออกมาก็อาจจะแตกต่างนี้ผมเข้าใจแต่เวลาผมอ่านรายงานแบงค์ชาติแล้วผมมีความสุขคือรายละเอียดดีอ่ะมันของจริงเออของดีก็รอติดตามดูงานของแบงค์ชาติรอติดตามเชื่อว่าทุกคนรอติดตามหมดเลยแล้วเดี๋ยวดูว่าจะออกมาในซีนเนอร์โอไหนที่คุณติงบอกเราในวันนี้ติดตามด้วยมีไลฟ์นะคะตอนบ่าย2แล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวออกมาหลังจากไลฟ์จบเลยคุณผู้ชมก็ติดตามได้นะคะติดตามไลฟ์บ่าย2ติดตามไลฟ์ปิงปิงหน่อยได้ไหมช่วงนี้ยอดวิวได้ ตามไปดูไลฟ์ของคุณประกิตต่อนะคะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เขาแม่นมากตามไปดูต่อด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ